สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Frost 2016ภาคที่2เป็นหนังแนวแอคชั่นกระตุกขวัญครับเมื่อสลาวัสสุดโหดและโคตรบ้าเลือดต้องตามหาฆาตกรที่ฆ่าเพื่อนสนิทและก่อนจะชมสปอยผมขอทุกคน99ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมที่จะมันกันแล้วเนี่ยก็เชิญรับชมได้เลยครับจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเปิดฉากมาที่ประเทศจีนและเราก็จะได้เห็นเพื่อนสนิทของพระเอกที่ชื่อว่าฮาริสได้ไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งและก็ได้เขียนถึงพระเอกในหน้าหนังสือแต่ไม่นานเขาก็ถูกรอบสังหารระหว่างที่ขับบิ๊กไบค์โดยลวดที่ขึงไว้กลางทางและก็ทำให้เขานั้นตายคาที่ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในคนของรอรับหน่วยปฏิบัติการลับของอินเดียตัดมาที่นิวเดลีครับสำนักงานของรัฐบาลพวกเขาก็ได้รับรายงานว่าคนของรอที่จีนได้ถูกรอบสังหารซึ่งจาก20คนตอนนี้เหลือ17คนครับพวกเขาเนี่ยก็ปรึกษากันว่าคนที่ทำเป็นใครและทำไปทำไมและจะจัดการกับพวกมันได้ยังไงฉากตัดมาที่มุมไบพระเอกครับเขาชื่อว่ายาสเป็นสารวัตรตำรวจบุคลิกเยือกเย็นและก็บ้าเลือดพระเอกได้บุกไปหานักเลงกลุ่มหนึ่งครับที่กำลังเจรจาธุรกิจเพราะว่าวันนี้หัวหน้าแก๊งของพวกมันต้องไปขึ้นศาลกับเขาแต่แน่นอนครับพวกมันเนี่ยก็ไม่ยอมไปกับพระเอกและก็ส่งลูกน้องเข้าจัดการแต่พอพวกมันลงมือโดยการฟาดไม้ใส่พระเอกตะปูเนี่ยก็เข้าหน้าอกเขาครับทว่าพระเอกกับไม่แสดงอาการเจ็บเลยพวกมันเนี่ยตกใจมากก่อนที่พระเอกจะจัดการพวกมันอย่างง่ายดายหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็พยายามจะขึ้นรถหนีไปแต่พระเอกก็ยกหลังรถขึ้นจนหัวหน้าแก๊งเนี่ยยกมือไหว้เพื่อขอจำนนภาพก็ตัดมาพระเอกกลับไปทำแผลที่ห้องซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวออกมาครับคนของรัฐบาลอินเดียก็โดนถามถึงเจ้าหน้าที่รอที่ตายในจีนทว่ากลับได้คำตอบที่ไม่สนใจใยดีพวกเขาเลยและบอกว่าพวกนั้นไม่ใช่พลเมืองของอินเดียด้วยระหว่างพระเอกทำแผลนั้นพระเอกก็ได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอบอกว่าพระเอกจะเป็นคนแบบนี้นานไหมทำไมไม่ให้ตำรวจคนอื่นไปทำทว่าไม่นานเธอก็ได้หายไปซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเธอคือแฟนพระเอกครับที่ได้เสียไปแล้วพระเอกได้รับหนังสือที่เพื่อนส่งมาให้ซึ่งในทีวีเนี่ยก็ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรอที่ได้เสียชีวิตที่จีนเมื่อพระเอกได้ยินชื่อของฮาริสเพื่อนสนิทของเขาพระเอกก็ตกใจมากครับพระเอกรีบเปิดดูหนังสือที่ฮาริสส่งมาให้ซึ่งฮาริสเขาก็เขียนบอกเหมือนกับส่งให้เพื่อนรักตามปกติทว่าปีที่เขียนนั้นมันเป็นปี2012ทั้งที่ปีปัจจุบันมันคือ2016ซึ่งแท้จริงแล้วมันคือหน้าหนังสือแล้วพอพระเอกเอาคำนำหน้าดังกล่าวมาต่อกันจนได้รู้ว่ามันคือคำว่าอะไรพระเอกก็ได้แจ้งต่อหัวหน้าทันทีฉากตัดมาที่สำนักงานของรอโซหัวหน้าของพระเอกกับอัญญันหัวหน้าของรอก็กำลังถกกันว่าพระเอกเป็นตำรวจแต่มีข้อมูลของรอได้ยังไงโซก็บอกไปว่าพระเอกไม่ใช่ตำรวจธรรมดาจากนั้นโซก็สั่งลูกน้องเรียกพระเอกเข้ามาซึ่งพอเข้าไปเนี่ยโซก็แนะนำให้พระเอกและอัญญันรู้จักกันและบอกให้พระเอกบอกข้อมูลที่เขามีซึ่งมันอยู่ในหนังสือทว่าพระเอกเขาไม่ส่งให้อัญญันครับเพราะว่าฮาริสเป็นคนส่งให้เขาแสดงว่าไม่ไว้ใจรอซึ่งอัญญันได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็โกรธมากเลยครับแต่ว่าโซก็ห้ามไว้และบอกว่าทั้ง2คนคือคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดเพราะอย่างนั้นหาทางทำงานร่วมกันให้ได้และก็บอกพระเอกส่งหนังสือให้รอครับพระเอกจึงยอมส่งให้และก็บอกว่าฮาริสตั้งใจจะสื่อคำว่าสายลับสถานทูตบูดาเปสต์พระเอกก็ขอโซเพื่อจะไปตามหาชายคนนั้นทันทีทว่าอัญญันก็ค้านทันทีเพราะว่าพระเอกนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรอแล้วก็ไม่ได้ฝึกมาเพื่อปฏิบัติการแบบนี้แต่โซก็บอกอัญญันรับว่าเชื่อเขาว่าถ้าส่งพระเอกไปอัญญันจะไม่เสียใจแล้วอัญญันก็ยอมตกลงรับแต่พระเอกนั้นจะต้องไปกับเคเคเจ้าหน้าที่หญิงของรอซึ่งอัญญันเนี่ยก็พาพระเอกไปหาเคเคซึ่งเธอก็คือนางเอกนั่นเองครับพอพวกเขาเจอกันเนี่ยพระเอกดูแปลกใจมากนึกว่าเคเคจะเป็นผู้ชายซึ่งนั่นก็ทำให้นางเอกไม่ชอบพระเอกตั้งแต่แรกพบอัญญันได้บอกทั้งสองว่าจะต้องจับสายลับคนนี้แบบตัวเป็นๆ นางเอกก็ถามอัญญันว่าปกติต้องไปกับเจ้าหน้าที่รอทำไมเธอได้ไปกับพระเอกอัญญันก็บอกครับเพราะว่าบ่อแสมาจากเขาอัญญันก็อธิบายแผนการว่าพวกเขานั้นต้องไปอารักขาเวอร์มาที่เป็นรมว.กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ที่จะไปประชุมที่นั่นทว่าพระเอกก็บอกครับว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกันเรากำลังเสียเวลาเปล่าอัญญันนี่ก็บอกว่าพระเอกจำเป็นต้องทราบข้อมูลพวกนี้ซึ่งนางเอกก็บอกพระเอกครับว่าที่รอเราทำงานกันแบบนี้ขยัน
ทำการบ้านและเตรียมความพร้อมนางเอกก็ถามอัญญันว่าใครจะเป็นคนนำภารกิจนี้ซึ่งอัญญันก็ตอบทันทีว่าคือนางเอกซึ่งเธอก็ดูพอใจมากแล้วก็มองขิงใส่พระเอกแล้วพวกเขาเนี่ยก็เดินทางไปบูดาเปสต์พอไปถึงพวกเขาก็ไปยังบ้านหลบภัยและพอไปถึงที่นั่นพระเอกก็ถามนางเอกว่าได้ที่อยู่นี้มาได้ยังไงนางเอกก็บอกว่าอัครราชทูตอีเมลมาให้พระเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบดึงนางเอกออกจากบ้านแล้วก็หมอบลงเพราะคิดว่ามันมีระเบิดทว่ามันกลับไม่ระเบิดครับนางเอกบอกว่าพระเอกบ้าไปแล้วและอย่ามาจับตัวเธออีกนางเอกพูดไม่ทันจบเนี่ยบ้านก็ได้ระเบิดหลังจากนั้นครับแต่ทั้งคู่ไม่เป็นอะไรนางเอกก็ถามว่าพระเอกรู้ได้ยังไงว่ามันมีระเบิดพระเอกก็บอกครับว่าถ้าสายลับคนนั้นสามารถแฮกระบบองค์กรได้ก็สามารถอ่านอีเมลของอัครราชทูตได้เช่นกันพระเอกก็ขิงคืนไปว่าตำรวจมุมไบเขาทำงานกันแบบนี้เขาใช้ common senseหลังจากนั้นนางเอกก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้แถลงข่าวว่าพวกเขาได้ตายไปแล้วตัดมาที่ห้องพักใหม่นางเอกก็บอกครับว่าเราจะตรวจรายชื่อลูกจ้างของสถานทูตและดูว่าใครน่าสงสัยจากนั้นค่อยหาเขาให้เจอแต่พระเอกบอกว่านางเอกทำตามวิธีของเธอไปเขานั้นก็จะทำตามวิธีของตัวเองครับโดยในคืนนั้นนางเอกก็ดูประวัติลูกจ้างสถานทูตแต่พระเอกไปที่ผับและไปดื่มกับผู้ต้องสงสัยแทนและวันต่อมาครับนางเอกก็ได้รายชื่อมา3รายชื่อพระเอกก็ได้มาเช่นกันนั่นคือชิปชามาแต่นางเอกบอกว่าคนนั้นเขาประวัติสะอาดขยันมากไม่เคยขาดงานและไม่น่าจะใช่เขาแต่พระเอกบอกว่ามันสะอาดเกินไปและแผนต่อไปคือการไปจับอามิดคนที่นางเอกสงสัยครับซึ่งแผนของพวกเขาเนี่ยก็ลุล่วงด้วยดีสามารถจับอามิดได้แต่พระเอกก็บอกครับว่าจับผิดคนแล้วคนร้ายชื่อว่าชิปแล้วพระเอกเนี่ยก็ไปที่บ้านชิปและบอกนางเอกดูกล้องวงจรปิดของตึกแกลเลอรี่ที่พวกเขาจับอามิดเพราะว่าชิปมันน่าจะอยู่ด้านนอกพอพระเอกไปถึงห้องชิปเขาเปิดประตูเข้าไปก็มีกระดาษอยู่ที่ประตูตกลงมาซึ่งเป็นกระดาษที่ชิปติดไว้เพื่อดูว่ามีคนเข้าไปในห้องหรือเปล่าพอพระเอกเข้าไปในห้องก็ไม่มีใครอยู่และตอนนั้นชิปก็กำลังมาที่ห้องแต่ว่าพอถึงหน้าประตูเนี่ยเขาก็เห็นกระดาษขยับชิปก็รู้ทันทีครับว่ามีคนแอบเข้าไปในห้องชิปก็รีบวิ่งหนีทันทีพระเอกได้ยินเสียงก็ออกมาดูหน้าห้องพอเห็นของชิปตกอยู่ก็รู้ว่าชิปวิ่งหนีไปแล้วครับพระเอกก็รีบวิ่งตามแต่ว่าแท้จริงแล้วชิปเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งหนีไปไหนเลยครับเขาแค่เข้าไปในห้องข้างๆซึ่งมันเชื่อมกับห้องของเขาด้านนางเอกเธอมาถึงห้องชิปและโทรบอกพระเอกว่าตอนนี้เธออยู่หน้าห้องชิปแล้วพระเอกบอกว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นทว่านางเอกก็บอกครับว่าเธอเห็นคนในนั้นทำให้พระเอกรู้ทันทีว่าเขาโดนหลอกแล้วพระเอกก็รีบวิ่งไปหานางเอกและนางเอกเนี่ยเธอก็เจอกับชิปเธอจ่อปืนใส่เขาทว่าชิปเนี่ยไม่กลัวเลยครับเหมือนเขาจะรู้จักนางเอกด้วยภาพก็ตัดมาตอนที่พระเอกมาถึงห้องซึ่งก็เห็นนางเอกนอนสลบอยู่และชิปก็หายตัวไปแล้วพระเอกสาดน้ำปลุกนางเอกและทันใดนั้นพระเอกก็เห็นว่าห้องข้างๆมันเชื่อมกันพระเอกรีบวิ่งตามชิปไปชิปกำลังหนีไปบนหลังคาพระเอกและชิปวิ่งไล่กันอยู่นานเลยครับสุดท้ายพระเอกก็ตามได้ทันพวกเขาเนี่ยจับชิปไปได้หลังจากนั้นพวกเขาจับชิปไปถอดเสื้อผ้าออกจนหมดแล้วก็ตรวจหาเครื่องติดตามซึ่งเหมือนชิปจะรู้จักกับนางเอกระหว่างอยู่ในห้องสอบสวนเขาก็เหลือบมองนางเอกตลอดพระเอกก็ถามนางเอกว่ารู้จักกันหรือเปล่านางเอกดูไม่พอใจและบอกว่าไม่ใช่ธุระของพระเอกครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเนี่ยก็บอกประวัติชิปว่าเขาไม่มีครอบครัวพ่อแม่ตายตั้งแต่3ขวบซึ่งหลังจากนั้นพระเอกจะสอบสวนเขาเองครับทว่านางเอกก็ค้านเธอบอกว่าเราได้รับคำสั่งแค่มาพาตัวชิปกลับอินเดียเท่านั้นพระเอกไม่สนครับจะเข้าไปสอบปากคำนางเอกจึงบอกไปว่าเธอคือคนนำภารกิจนี้ครับสุดท้ายพระเอกจึงยอมทำตามแบบไม่พอใจนักซึ่งพอตรวจตัวชิปแล้วก็พบว่าไม่มีเครื่องติดตามอะไรทั้งสิ้นครับพวกเขาเนี่ยก็พาชิปขึ้นรถเพื่อไปสนามบินซึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับระหว่างนั่งรถชิปก็พูดขึ้นว่านางเอกคือลูกคนรวยนิสัยเสียแถมยังยิงปืนไม่ได้ส่วนพระเอกก็คือตำรวจที่ช่วยชีวิตเมียตัวเองไม่ได้แล้วจะช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ของพวกเขาได้ยังไงและไม่นานครับก็มีผู้ร้าย2คนที่ขับมอไซค์ตามมามันยิงใส่คนขับตายไปพระเอกเนี่ยบอกนางเอกว่าไปจับพวงมาลัยแทนแล้วก็ถามชิปอย่างเดือดว่าเจ้าหน้าที่อีกคนจะถูกฆ่าที่ไหนพระเอกก็ขู่ว่าจะโยนชิปลงจากรถถ้าไม่บอกชิปจึงยอมเปิดปากว่าอีก30นาทีเจ้าหน้าที่จะตายครับมีแต่พวกพระเอกเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้หลังจากพวกมอไซค์2คันไล่ตามพวกเขาอยู่นานพระเอกก็ใช้ลูกซองยิงพวกมันไปคนหนึ่งและอีกคนก็โดนนางเอกจัดการได้แต่ว่าก็ยังมีอีก2คนครับที่ขับไล่ตามพวกเขามาพระเอกยิงใส่คนขับพวกมันคนหนึ่งแล้วก็ขับหนีไปได้ในที่สุดพวกเขาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งและก็ขอหลบซ่อนตัวกับแม่ลูกคู่หนึ่งครับพอเข้าไปในห้องพระเอกเดือดมากและถามชิปทันทีว่าเจ้าหน้าที่อีกคนจะถูกฆ่าที่ไหนซึ่งนางเอกก็ห้ามพระเอกไว้เพราะว่าเขาทำให้เด็กกลัวพระเอกจับชิปไปล็อกไว้แต่ไม่นานพวกของชิปกว่า10คน
ก็ได้ตามมาถึงที่นี่ครับพวกมันบุกเข้ามาในห้องแต่พระเอกและนางเอกทั้ง2คนก็ประสานงานกันและจัดการพวกมันกว่า10คนลงได้พวกเขาขับรถออกมาโดยมีเวลา10นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะถูกฆ่าภาพตัดมาเจ้าหน้าที่อยู่ที่สถานีรถไฟครับซึ่งก็มีคนของชิปที่เป็นพนักงานถูพื้นอยู่ข้างๆและพอพวกพระเอกมาถึงเนี่ยก็เห็นเจ้าหน้าที่โดนฆ่าไปแล้วพอกลับไปที่รถพระเอกเดือดมากๆครับเขาจี้ปืนใส่ชิปและจะฆ่ามันทว่านางเอกก็ห้ามไว้เช่นเคยเพราะต้องการตัวชิปกลับไปเป็นๆพระเอกก็บอกครับว่าเราต้องการเจ้าหน้าที่ของเราตัวเป็นๆต่างหากทำไมคนของเราประเทศของเราต้องมาตายแบบนี้ชิปเองก็เป็นคนอินเดียทำไมฆ่าคนประเทศตัวเองได้เพราะว่าเงินหรือยังไงชิปเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินครับและเขาผิดหวังในตัวพระเอกจริงๆที่คิดแบบนั้นพระเอกก็ถามอย่างเดือดว่าแล้วชิปต้องการอะไรมันก็บอกว่าพระเอกและนางเอกให้สิ่งที่มันต้องการไม่ได้นางเอกจึงบอกว่าเราจะเสียเวลาเปล่าถ้ามัวแต่สอบสวนมันรีบไปขึ้นเครื่องเราจะพลาดอีกไม่ได้และระหว่างนั่งรถเนี่ยชิปก็พูดขึ้นอีกครั้งครับว่าขี้แพ้2คนมาเจอกันเพื่อจะจับผู้ชนะนี่นะและขณะนั้นก็มีคนของชิปขับตามมาอีกแล้วครับทำให้นางเอกและพระเอกแปลกใจมากว่าพวกมันรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแล้วนางเอกก็มองชิปชิปก็บอกว่าพวกนางเอกก็เก็บโทรศัพท์เขาไปแล้วนี่แถมยังตรวจทุกอนุที่ตัวชิปแล้วและก็บอกว่าเป็นพระเอกและนางเอกคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าที่เกลือเป็นหนอนแล้วพระเอกก็ได้ล่อพวกมันเข้าไปที่อุโมงค์และพอพวกมันขับมาถึงพระเอกก็จ่อปืนใส่ชิปพวกมันกว่า10คนก็ลงจากรถแล้วนางเอกก็ขับรถชนพวกมันครับพวกเขายิงปืนปะทะกันพระเอกยิงพวกมันไปเรื่อยๆจนพวกมันถอยรถกลับไปทว่าพระเอกก็ยิงซ้ำพวกมันจนตายไปทั้งหมดครับผมแล้วเขาก็จุดไฟเผาที่นั่นและพาชิปเดินออกมาอย่างเท่ระหว่างนั่งรถชิปก็ชมพระเอกครับว่าทำได้เยี่ยมและเขาก็จะให้โอกาสโชว์ฝีมืออีกครั้งที่สนามบินทว่าพระเอกก็ยิ้มและก็เอ่ยขึ้นว่าใครบอกว่าจะไปสนามบินพวกเขาเนี่ยก็มุ่งหน้าไปที่ตึกแห่งหนึ่งและพาชิปขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อจะนั่งฮอกลับอินเดียทว่าก่อนที่จะส่งตัวชิปขึ้นฮอก็ได้มีฮออีกคันขับมาครับและพวกมันก็ยิงปืนเข้าที่หัวใจชิปครับจนชิปนอนกองลงไปพวกพระเอกเนี่ยก็ยิงปะทะกับพวกมันจนพวกมันขับหนีไปและพอมาดูอาการชิปก็พบว่าเขาตายไปแล้วครับเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นและตอนนั้นอัญญันก็โทรมาหาพระเอกและบอกเอาตัวชิปกลับมาโดยเร็วทว่าพระเอกก็ไม่ตอบภาพก็ตัดมารถพยาบาลก็มารับศพชิปไปพระเอกก็บอกนางเอกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะว่าลูกน้องของชิปพยายามช่วยเขาทั้งวันแต่ทำไมต้องฆ่าเขาด้วยนางเอกก็บอกทันทีครับว่าง่ายมากเพราะว่าพวกเขาคงคิดว่าหมดทางจะช่วยชิปแล้วจึงจะฆ่าปิดปากแต่พระเอกก็บอกว่าทำไมพวกมันไม่ฆ่าพวกเราทั้งที่ก็ยิงได้และไม่นานก็มีสายเข้ามาหาพระเอกและคนนั้นก็คือชิปมันยังไม่ตายครับและกระสุนที่ยิงใส่มันเนี่ยคือแมงมุมเมดูซาที่สามารถทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ไป30นาทีพระเอกก็บอกว่าเล่นได้ดีแต่ครั้งหน้าหัวใจชิปได้หยุดเต้นตลอดไปแน่ชิปก็บอกว่าขอชมที่พระเอกยังไม่ยอมแพ้และเกมนี้ต้องสนุกแน่ๆชิปก็บอกว่าให้ดูที่นาฬิกานางเอกสิพระเอกรีบถอดนาฬิกานางเอกออกมาซึ่งก็พบเครื่องติดตามในนั้นซึ่งตอนนางเอกบุกไปที่บ้านชิปเธอไม่กล้ายิงชิปเพราะว่าปมในอดีตซึ่งชิปก็ฟาดเธอสลบไปและก็ใส่เครื่องติดตามที่นาฬิกาของเธอรับเมื่อชิปรอดไปได้เพราะความไม่รอบคอบของนางเอกทั้งที่สามารถยิงชิปได้แต่ไม่กล้าพอที่จะทำเธอก็ขอโทษอัญญันหัวหน้าของรอว่าเธอผิดไปแล้วแต่พระเอกก็ช่วยปกป้องว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้พระเอกสัญญาว่าจะจับตัวชิปมาให้ได้นางเอกก็รู้สึกแปลกใจมากที่พระเอกช่วยปกป้องอัญญันก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่จีนคนหนึ่งที่ยอมมาเป็นพวกเราและอีก1ชั่วโมงเขาจะช่วยบอกที่อยู่ของชิปอัญญันบอกพวกพระเอกให้อยู่เฉยๆไปก่อนจนกว่าเขาจะสั่งแต่พระเอกบอกนางเอกครับว่าเขาคงอยู่เฉยไม่ได้และบอกว่าถ้าได้ที่อยู่ชิปเมื่อไหร่ค่อยบอกเขาอีกทีภาพตัดมาที่ชิปเขาคุยงานกับคนจีน2คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่จีนที่เป็นพวกพระเอกทว่าชิปก็รู้ทันและก็ได้ฆ่าเจ้าหน้าที่คนนั้นด้านพระเอกเขาไปที่ห้องชิปอีกครั้งและชิปก็โทรมาและบอกให้พระเอกเนี่ยเลิกยุ่งกับเรื่องนี้ซะแต่พระเอกก็ขอปฏิเสธและตัดสายไปพระเอกโทรไปหาซามันรับลูกน้องของเขาและให้สืบประวัติของชิปมาแล้วพระเอกก็บอกนางเอกว่าเจ้าหน้าที่จีนคนนั้นตายแล้วเพราะว่าชิปเป็นคนฆ่าพระเอกก็ถามรับว่าจะหาชิปเจอได้ยังไงนางเอกบอกว่าผ่านมาร์ติเนสคนฮังการีที่เธอติดต่ออยู่พวกเขาไปคุยกับมาร์ติเนสแดนเซอร์ของผับแห่งหนึ่งและถามหาที่อยู่ของชิปซึ่งก็มีแค่นางเอกที่สื่อสารกับมาร์ติเนสได้มาร์ติเนสก็บอกว่าเธอจะยอมบอกที่อยู่ของชิปถ้าพระเอกยอมนอนกับเธอพระเอกก็บอกนางเอกไปไม่ว่ามาร์ติเนสต้องการอะไรให้ตอบตกลงทำให้นางเอกบอกตกลงรับว่าพระเอกจะนอนกับมาร์ติเนสหลังจากนั้น
พระเอกก็ไปอาบน้ำพอออกมาจากห้องน้ำมาร์ติเนสก็อยู่ในห้องนั้นแล้วครับเธอจะดึงผ้าเช็ดตัวพระเอกออกแต่พระเอกก็งงมากและไล่เธอกลับไปแต่ทว่าก็มีโจรบุกเข้ามาครับแต่พระเอกเนี่ยก็จัดการพวกมันได้แล้วจากนั้นมาร์ติเนสก็บอกที่อยู่ของชิปพอบอกเสร็จเธอก็ด่าพระเอกแล้วก็เดินจากไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ไปยังที่อยู่ตามที่มาร์ติเนสบอกครับซึ่งคือหมู่บ้านแห่งหนึ่งพอไปถึงเนี่ยชิปก็หนีไปแล้วมีแค่ถ้วยชาที่ยังอุ่นๆอยู่ด้านชามันที่พระเอกส่งไปสืบข้อมูลของชิปก็โทรมาบอกพระเอกว่าชิปนั้นเคยอยู่ที่สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่อ10กว่าปีก่อนและตอนนั้นเนี่ยพระเอกก็เห็นชิปพอดีครับเขายืนอยู่หน้าร้านอาหารชิปเห็นพระเอกก็รีบวิ่งหนีพระเอกก็รีบวิ่งไล่แต่ว่าชิปก็ยังรอดไปได้ครับพระเอกก็โทรบอกอัญญันว่าคนที่เขาตามหาอยู่เนี่ยซึ่งคือชิปนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ชิปชามาเขาสวมรอยเป็นชิปพระเอกบอกอัญญันให้หาข้อมูลทุกอย่างของไอ้จอมปลอมคนนี้ภายใน24ชั่วโมงอัญญันก็สั่งรวมทีมเพื่อค้นหาประวัติของชายคนนี้ภาพตัดมาชิปอยู่กับมาร์ติเนสซึ่งแท้จริงแล้วมาร์ติเนสคือลูกน้องของชิปชิปก็มอบค่าจ้างให้มาร์ติเนสก็บอกว่าชิปบ้าหรือเปล่าทำไมโผล่ไปที่หมู่บ้านนั้นชิปก็บอกว่าถ้าเขาไม่โผล่ไปเดี๋ยวพวกพระเอกจะไม่เชื่อมาร์ติเนสและเย็นวันนั้นพวกพระเอกเนี่ยก็มาหามาร์ติเนสอีกครั้งครับและถามหาที่อยู่ของชิปใหม่ด้านคนของอัญญันเนี่ยก็กำลังหาข้อมูลของชิปตัวจริงตามที่พระเอกบอกซึ่งก็พบว่าแท้จริงแล้วคนที่ปลอมตัวเป็นชิปคือเพื่อนร่วมรุ่นของชิปครับที่ชื่อว่ารูด้าประทับสิงซึ่งต่อไปเนี่ยผมจะขอเรียกว่ารูด้านะครับแล้วรูด้าก็โทรสั่งมาร์ติเนสให้บอกพวกพระเอกไปว่าเขาอยู่ที่เบอร์ลินตัดมาที่พวกพระเอกครับเขาอยู่ที่เวนิเซียนางเอกก็ถามว่าทำไมพระเอกต้องปกป้องเธอด้วยตอนที่ชิปหนีไปได้พระเอกก็บอกครับว่าเขาบ้าบ้าสุดๆด้วยไม่นานอัญญันก็โทรมาหาพระเอกและบอกว่าพระเอกคิดถูกแล้วครับรูด้าไม่ใช่ชิปเขาชื่อเต็มว่ารูด้าประทับสิงพ่อของเขานั้นคือการันประทับสิงเคยเป็นเจ้าหน้าที่ลับให้กับรอที่จีนซึ่งหน่วยข่าวกรองของจีนเนี่ยจับได้ว่าเขาคือคนของรอรัฐมนตรีจึงสั่งฆ่าการันนั่นคือโลกของสายลับถ้าถูกจับได้ก็มีแต่ตายเท่านั้นและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้รูด้าสวมรอยเป็นชิปเพื่อจะแก้แค้นรอครับตั้งแต่ปี2012พอวางสายพระเอกกลับบอกนางเอกว่ารูด้าไม่ได้ต้องการแก้แค้นรอแค่ต้องการใช้รอเพื่อเข้าถึงคนคนหนึ่งซึ่งนางเอกก็ถามรับว่าใครพระเอกไม่ตอบและก็เดินออกไปบอกว่าจะไปหาคำตอบให้นางเอกซึ่งในอดีตนั้นการันได้ถูกคนของรอฆ่าครับและก่อนที่เขาจะตายนั้นเขาก็โทรบอกรูด้าและสั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งรูด้าเขานึกว่าพ่อพูดเล่นครับแต่มันคือความจริงซึ่งหลังจากการันตายเนี่ยก็ได้มีการถ่ายทอดสดโดยรอก็ได้ให้สัมภาษณ์เพื่อปกป้องตัวเองโดยบอกว่าการันพ่อของรูด้านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรอเลยและสิ่งที่ครอบครัวของเขาอ้างว่าทำงานให้รอมา30ปีเป็นสิ่งที่โกหกทั้งเพซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของรูด้าก็อับอายมากครับเธอจึงยิงตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายทำให้เหลือแค่รูด้ากับน้องสาวและนั่นก็คือทั้งหมดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้รูด้าทำสิ่งที่เขาทำอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งคือการแก้แค้นให้กับครอบครัวเขานั่นเองครับตัดมาที่พระเอกเขาก็ซ้อมยิงปืนอยู่และก็นึกถึงคำพูดของอัญญันที่เล่าถึงประวัติของรูด้าซึ่งรูด้าเริ่มสวมรอยเป็นชิปในปี2012ซึ่งคือปีเดียวกันที่บิดเวดเวอร์มาได้สมัครเป็นส.ส.และเขาก็คือคนให้สัมภาษณ์ว่าการันขายความลับของอินเดียให้จีนทำให้รูด้าแค้นเวอร์มามากครับและนี่ก็คือเป้าหมายที่แท้จริงของรูด้าคนที่เขาต้องการสังหารนั่นเองครับเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวไม่นานนางเอกก็เข้ามาและบอกว่ามาร์ติเนสเพิ่งบอกเธอมาว่ารูด้าอยู่ที่เบอร์ลินแต่พระเอกก็บอกทันทีว่ารูด้าเขาอยู่ที่นี่ซึ่งคือบูดาเปสต์เพราะเขาอยากฆ่าเวอร์มาเช้าวันต่อมาครับเวอร์มาเนี่ยก็ได้เดินทางมาประชุมระหว่างประเทศซึ่งรูด้าก็ได้ปลอมตัวเป็นตำรวจและแฝงตัวเข้าไปในงานด้านพระเอกเขาก็กำลังขับรถไปที่ประชุมระหว่างทางพระเอกก็บอกครับว่ามาร์ติเนสคือพวกของรูด้าเธอบอกให้เราไปที่เบอร์ลินซึ่งมันคือส่วนหนึ่งของแผนรูด้านางเอกก็บอกว่าเราต้องหยุดประชุมนี้ทว่าพระเอกก็บอกครับว่าถ้าทำแบบนั้นเราจะไม่ได้ตัวรูด้าแล้วพระเอกก็บอกแผนการว่าระหว่างที่เวอร์มาขึ้นกล่าวปาใสนั้นลูกน้องรูด้าจะยิงเพื่อฆ่าเขาซึ่งนางเอกต้องชิงยิงเวอร์มาก่อนโดยเป็นการยิงเพื่อช่วยชีวิตเขาและทันทีที่ยิงออกไปผู้คนก็จะแตกตื่นแต่รูด้าจะไม่วิ่งหนีเหมือนคนอื่นและนั่นก็จะเป็นโอกาสที่เราจะไปจับกุมเขาและหลังจากนั้นพวกพระเอกเนี่ยก็ไปถึงที่ประชุมครับนางเอกก็บอกว่าเธอนั้นไม่สามารถยิงรัฐมนตรีได้ครับทว่าพระเอกก็บอกว่าเธอทำได้แน่เชื่อพระเอกสินางเอกจะไม่พลาดแล้วพวกเขาก็แยกกันไปและตอนนั้น
เวอร์มารัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยก็ได้ขึ้นกล่าวปาศัยครับซึ่งลูกน้องรูด้าที่ได้เตรียมการไว้ก็กำลังเล็งปืนไปที่เวอร์มาทว่านางเอกก็เล็งไปเช่นกันครับและนางเอกก็รวบรวมสมาธิและก็ได้ยิงออกไปซึ่งก็โดนเข้าที่หน้าอกของเวอร์มาครับทุกคนในงานก็พากันแตกตื่นและก็วิ่งหนีออกมาด้านรูด้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตกใจเลยครับและเขานั้นก็เหลือไปเห็นพระเอกรูด้าก็ยิ้มให้และก็ชี้ไปที่เวอร์มาเพื่อสื่อว่าเกมมันจบแล้วทว่าพระเอกก็ยิ้มและก็ชี้ไปที่เวอร์มาเช่นกันซึ่งเขานั้นยังไม่ตายครับรูด้าเห็นก็ตกใจมากและหันมองมือปืนของตัวเองแต่มือปืนของเขานั้นก็โดนนางเอกยิงตายพระเอกก็ยิ้มขิงรูด้าไปซึ่งรูด้าเนี่ยมันก็วิ่งหนีครับพระเอกก็วิ่งไล่ตามลูกน้องรูด้าก็เข้าสู้กับพระเอกจากนั้นเนี่ยก็เกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดพระเอกยิงลูกน้องรูด้าไปเรื่อยๆลูกน้องอีกส่วนเนี่ยก็คุ้มกันรูด้าและจะพาหนีพระเอกไปซึ่งพระเอกเนี่ยก็เข้าสู้กับกาดรูด้าพระเอกจัดการไปเรื่อยๆอีกด้านกาดของเวอร์มาเนี่ยก็ได้พาตัวเขาหนีไปครับทว่ารูด้าก็ตามมาทันเขายิงใส่กาดเบอร์มาด้านพระเอกก็กำลังจัดการกาดรูด้าเขาจัดการไปจนหมดครับอีกฟากรูด้าก็เข้าถึงตัวเวอร์มาแล้วครับและเขานั้นกำลังจะยิงเวอร์มาเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวของเขาแต่ทว่านางเอกก็เข้ามาห้ามไว้ก่อนรูด้าก็บอกครับว่าเขาจะฆ่ารัฐมนตรีเลือดเย็นคนนี้เวอร์มาที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ถามไปครับว่านี่มันเรื่องอะไรกันรูด้าจึงบอกไปว่าเขาคือลูกของการันคนที่แกฆ่าตายเขาทำงานให้รอมา30ปีแต่แกสั่งฆ่าเขาอย่างน่าอัปยศทว่าเวอร์มาก็บอกว่ามันคือกฎของรอครับสายลับย่อมรู้ดีว่าถ้าถูกจับได้ก็จะโดนฆ่ารูด้าเนี่ยก็บอกว่าแม่เขานั้นฆ่าตัวตายก็เพราะว่าเวอร์มาแม่เขาผิดอะไรทำไมเธอต้องตายด้วยนางเอกได้ยินแบบนั้นจึงเอ่ยขึ้นครับว่าสิ่งที่เวอร์มาทำนั้นมันผิดแต่ว่ารูด้าก็กำลังทำผิดเช่นกันรูด้าก็บอกครับว่าต่อให้ฆ่าอีก100ครอบครัวเขาก็จะทำเพื่อให้ได้ฆ่าเวอร์มาทว่านางเอกก็บอกว่าเธอถือปืนอยู่และรูด้าก็จะต้องเข้าคุกรูด้าเนี่ยเขาก็หัวเราะและก็บอกไปว่าเขามีรายชื่อรอทั้งหมดที่ทำงานในจีนครับพวกนั้นก็จะต้องถูกฆ่าทั้งหมดทว่าพระเอกก็โผล่มาครับและบอกว่าจะไม่มีใครตายทั้งนั้นแล้วพระเอกก็ยิงเข้าที่หัวใจรูด้าครับและเอ่ยขึ้นว่าแค่นี้ก็จะไม่มีใครตายแล้วซึ่งนางเอกเนี่ยก็ตกใจมากและหลังจากนั้นพระเอกก็บอกเวอร์มาให้ไปแถลงข่าวใหม่ซะโดยให้บอกว่าสายลับรอที่ตายไปนั้นคือวีรบุรุษไม่ใช่คนที่ทรยศประเทศหลายวันต่อมาครับเวอร์มาก็แถลงข่าวตามนั้นและครอบครัวของสายลับที่ได้ตายไปและเคยโดนตราหน้าว่าทรยศชาติเมื่อพวกเขาได้ฟังแบบนั้นก็ร้องไห้ด้วยความดีใจด้านพระเอกที่อยู่หลังฉากแถลงข่าวเขาก็คุยกับแฟนที่เป็นวิญญาณครับโดยแฟนของเขาบอกว่านางเอกน่ารักดีนะไม่นานนางเอกก็เดินมาครับและถามว่าพระเอกคุยกับใครพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเปล่านางเอกก็ยื่นมือไปและบอกว่ายินดีที่ได้ร่วมงานทั้งคู่ก็จับมือกันและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสรุปแล้วเนี่ยรูด้าจะแก้แค้นให้ครอบครัวแต่การแก้แค้นของเขานั้นมันดันไปฆ่าเพื่อนของพระเอกครับทำให้พระเอกต้องมาแก้แค้นให้เพื่อนจนสามารถแก้แค้นได้สำเร็จโดยการฆ่ารูด้าและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Force 2016ภาคที่2ครับซึ่งก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยครับผมฉากบู๊มันเหมือนเดิมซึ่ง IMDB ก็ได้ให้คะแนนเรื่องนี้ไว้ที่ 6.2 เต็ม10คะแนนครับส่วน Rotten Tomato ก็ได้ให้ไว้ที่ 42% เต็ม 100% และสุดท้ายผมเชื่อว่าวิดีโอนี้จะสามารถมอบความสุขสนุกมันและความเพลิดเพลินให้กับทุกคนได้นะครับและหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแมงโกแมนสวัสดีครับ